ี่คือต้นว่านนะเขาจะเรียกว่านว่านถุงเงินถุงทองทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถุงเงินถุงทองเพราะใบเขาจะมีลักษณะเป็นสีเงินสีขาวๆกับสีทองแล้วมันก็จะมีถุงอยู่ตรงปลายๆตรงเนี้ยจะมีถุงอยู่ตรงนี้จะรอให้เครื่องบินไปหมดนานมากมาต่อถึงไหนอะโอ้ตัวเองยกมาก็ใบหักเลยดูเดทำใบเขาหักเลยอะคือตัวนี้จะเป็นว่านมงคลนะคะคือบางคนเขาก็จะจุดธูปนะแล้วก็เขาจะมีแบบเสียงตรงเนี้ยป่ะถุงเล็กถุงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยให้เงินมีเงินเหรอมีเงินมีทองเป็นถุงแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงเงินถุงทองถุงใส่เงินมีเงินมีทองเป็นถุงตอนใบที่เขาเนี่ยตอนใบที่เขาแตกแรกๆเลยอ่ะมันก็จะมีสีเหลืองนะแบบนี้มันในกล้องจะเห็นชัดไหมอ่ะมันไม่ค่อยเหลืองเลยในกล้องอ่ะนะใบที่เขาเพิ่งเกิดใหม่ๆเนี่ยอยู่นี้สับโฟกัสให้หน่อยจิ้มเขาก็จะมีสีเหลืองๆพอโตไปก็จะเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวก็จะเป็นสีขาวแบบนี้อันนี้ยังเหลืองๆอยู่นี่เริ่มไกลๆจะขาวแล้วเริ่มไกลๆจะขาวเป็นบางส่วนละจะเห็นหลายบ้านนะหักกระสังจะเห็นหลายบ้านนะถ้าเขาปลูกต้นนี้เขาจะเอาธูปปักวิธีขยายพันธุ์นี่ไงเราเห็นต้นเล็กๆแล้วเห็นไหมเอ่ยเราก็เอาต้นนี้แหละไปขยายต้นเล็กๆเนี่ยขุดไปตรงนี้น่าไปขยายพันธุ์ได้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นว่านถุงเงินถุงทองว่านมงคลอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรไอ้พวกนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ